สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามารับชมเรื่องราวข่าวสารวงการฟุตบอลไทยว่ามีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจกันบ้างมาโน่โพกิ้งยกสตาฟโค้ชไปทั้งคณะเปิดตัวกับทีมใหม่มาโน่โพกิ้งเตรียมเปิดตัวกับทีมใหม่ในลีกเวียดนามกระแสมาแรงเป็นอย่างมากว่ามาโน่โพกิ้งอดีตกุนซือทีมชาติไทยเตรียมยกสตาฟโค้ชไปทั้งคณะที่เคยทำงานร่วมกันให้กับทีมชาติไทยนำสตาฟโค้ชไปทำงานร่วมกันกับทีมใหม่อย่างฮองอันฮานอยเอฟซีทีมยักษ์ใหญ่แห่งลีกเวียดนามมาโน่โพกิ้งอดีตกุนซือทีมชาติไทยกลายเป็นตัวเต็งที่จะได้เข้ามารับงานกุนซือคนใหม่ของทีมฮองอันฮานอยเอฟซีต่อจากโค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองที่ตัดสินใจแยกทางกับทีมโดยตอนนี้ทางมาโน่โพกิ้งอดีตกุนซือทีมชาติไทยก็ได้เดินทางไปที่เวียดนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งแผนงานของมาโน่โพกิ้งคือการนำเอาวันเดอร์บาร์ดี้โค้ชผู้รักษาประตูวัชพลแก้วผนึกผู้ช่วยโค้ชและลุยวากัสนักวิเคราะห์เกมของทีมชาติไทยไปทำงานด้วยเพื่อพาทีมฮองอันได้ล่าแชมป์ลีกสูงสุดของเวียดนามสำหรับมาโน่โพกิ้งและสตาฟโค้ชถือว่าเป็นกุนซือคนหนึ่งที่สร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการฟุตบอลไทยโดยพาทีมชาติไทยคว้าแชมป์อาเซียนคัพ2สมัยติดต่อกันในปี2020และปี2022โดยมีการเปิดเผยผ่านสื่อว่าทีมฮองอันฮานอยเอฟซีเตรียมที่จะเสริมทัพครั้งใหญ่เพื่อไล่ล่าแชมป์วีลีกและยกระดับทีมไปสู่เอเชียโดยทีมฮานอยเอฟซีพวกเขาเล็งเป้าการเสริมทัพไปที่ธีรธรบุญมาทันกัปตันทีมชาติไทยหลังจบซีซั่นนี้พวกเขาเตรียมเดินหน้าคว้าตัวธีรธรบุญมาทันมาเสริมทัพให้ได้พร้อมระบุว่าเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาความทุ่มไม่อั้นในการคว้าตัวกัปตันทีมชาติไทยมาร่วมทัพเรามาคอลึกกันว่าเงินก้อนโตจะรอดใจธีรธรบุญมาทันออกจากบุรีรัมย์ได้หรือไม่หลังจากที่ทางโค้ชซิโก้ทำช็อกแฟนบอลเวียดนามด้วยการประกาศแยกทางกับทีมฮองอันฮานอยเอฟซีพวกเขาก็ได้ใช้กุนซือขัดตาทัพคุมทีมแทนก่อนที่จะบุกไปแพ้ทีมบินเยียนถึง1-4ทำให้หล่นจากรองจ่าฝูงไปรั้งอันดับที่4ของตารางวีลีกทันทีเด็กนักเรียนไทยสร้างผลงานกระหึ่มเวทีโลกทีมฟุตบอลนักเรียนไทยสร้างผลงานกระหึ่มเวทีโลกด้วยการประเดิมสนามเอาชนะชิลีทีมแก่งจากอเมริกาใต้ไป3-2ในศึกฟุตบอลนักเรียนโลกรุ่นอายุไม่เกิน18ปีฟุตบอลรายการ IFF World Cup 2024โดยมีการจัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่17-27พฤษภาโดยจัดขึ้นที่เมืองต้าเหลียนสาธารณรัฐประชาชนจีนถือว่าทีมฟุตบอลนักเรียนไทยไม่เป็นรองใครในโลกโดยลีออนเจมส์เปิดใจผมทำเต็มที่แล้วหลังจากที่ชลบุรีฟซีแพ้ให้กับเมืองทอง0-6ตกชั้นไปเล่นในที2ในฤดูกาลหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเกมการแข่งขันไทยลีกนัดรองสุดท้ายนัดเจตาของชลบุรีเอฟซีว่าจะอยู่ไทยลีก1หรือจะตกชั้นไปเล่นในที2ก่อนที่จะโดนเมืองทองถล่มไปถึง0-6หลังจบเกมการแข่งขันลีออนเจมกองกลางของทีมชลบุรีเอฟซีได้เปิดใจว่าผมเสียใจกับแฟนบอลเรามากครับผมขอโทษที่ผมช่วยได้แค่นี้ผมเต็มที่ในการซ้อมทุกวันเพื่อนๆทีมงานสตาฟโค้ชทุกคนรวมถึงแฟนบอลผมทำเต็มที่แล้วครับไม่ว่าผมจะลง5นาทีหรือ10นาทีผมก็เต็มที่ตลอดเวลาผมหวังว่าแฟนบอลเราจะได้เจอกันใหม่ในไทยลีก1เราไปชมคลิปบทสัมภาษณ์บางช่วงของลีออนเจมกองกลางทีมชลบุรีเอฟซีกันเลยครับผมก็ออกมาไม่ดีครับก็เสียใจมากครับที่ทำแฟนบอลของเราผิดหวังผมก็เป็นแฟนบอลร้องไห้ก็เสียใจมากครับแล้วก็ขอโทษที่ผมช่วยได้แค่นี้ครับผมก็อยากให้แฟนบอลรู้ว่าผมให้เต็มที่ทุกวันครับเพื่อพวกเขาครับก็หลังจากที่ตกแล้วหลังจากถึงเป้าหมายของยอนเจมในนัดสุดท้ายหวังไว้ยังไงบ้างเป้าหมายส่วนตัวนะครับใช่เราแล้วก็ทีมที่เหลือหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้คิดถึง อนาคตครับผมก็พยายามโฟกัสในทุกวันครับทำเต็มที่ในทุกวันวันนี้ก็ผมก็โฟกัสพยายามเตรียมตัวให้พร้อมลงช่วยทีมครับแต่ว่าก็ผิดหวังครับวันนี้เป็นแฟนบอลร้องไห้ก็เสียใจมากครับแล้วก็ขอโทษที่ผมช่วยได้แค่นี้ครับผมก็อยากให้แฟนบอลรู้ว่าผมให้เต็มที่ทุกวันครับเพื่อพวกเขาครับตกแล้วหลังจากถึงเป้าหมายของยอนเจมในนัดสุดท้ายหวังไว้ยังไงบ้างเป้าหมายส่วนตัวนะครับใช่เราแล้วก็ทีมที่เหลือหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้คิดถึงอนาคตครับผมก็พยายามโฟกัสในทุกวันครับทำเต็มที่ในทุกวันวันนี้ก็ผมก็โฟกัสพยายามเตรียมตัวให้พร้อมลงช่วยทีมครับแต่ว่าก็ผิดหวังครับวันนี้